ถ้าเรากำลังหวยหาการเติมเต็มจากโซเชียลมีเดียแต่ได้รับเพียงความว่างเปล่าอาจถึงเวลาของการโซเชียลดีท็อกซ์ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง The Bookmark Story นะคะแล้วตอนนี้ถ้าใครรู้สึกรำคาญตัวเองที่ติดมือถือหนักมากติดโซเชียลมีเดียหนักมากนะคะวันนี้เรามีเซตหนังสืออยู่5เล่มที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนที่สนใจจะทำการโซเชียลดีท็อกซ์ค่ะออกตัวก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยหนังสือทั้ง5เล่มนี้นะคะเป็น5เล่มที่เราอ่ะพยายามไปเฟ้นหามาแต่ว่าเรายังอ่านไม่จบทุกเล่มนะที่จบไปแล้วแน่ๆคือ The Art of Noticing นะคะที่พลอยอ่ะมีรีวิวไปแล้วในคลิปที่แล้วถ้าใครสนใจก็ไปลองตามดูคลิปที่แล้วได้เนาะส่วนอีก4เล่มเนี้ยเป็นเล่มที่เราอ่ะเลือกมาและคิดว่ามันมีประโยชน์และคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการทำโซเชียลดีท็อกซ์4เล่มนี้นะคะก็จะมี Indistractable นะคะแล้วก็ Digital Minimalism และ Deep Work ค่ะอีกเล่มสุดท้ายนะคะก็คือ My Brain Has Too Many Tabs Open คือที่เลือกทั้ง4เล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเล่มที่เราจะได้ทำความเข้าใจว่าแบบทำไมเราถึงติดโซเชียลมีเดียแล้ววิธีการถ้าจะทำโซเชียลดีท็อกซ์ให้ได้ถูกต้องอะไรเงี้ยมันน่าจะมีวิธีการแบบไหนบ้างขอเริ่มต้นที่เล่มแรกก่อนคือถ้าเกิดว่าพลอยอ่านเองนะตอนนี้เนี่ยคิดว่าจะเริ่มต้นที่เล่มนี้นะคะ Indistractable เลิกวอกแวกแล้วไปทำสิ่งต่างๆที่ตั้งใจสักทีที่พลอยเลือกเล่มนี้มาอ่านไปเล่มแรกเนี่ยเพราะว่ามันช่วยทำให้เราทำความเข้าใจการติดโซเชียลได้เป็นอย่างดีเพราะว่าผู้เขียนนะคะเขาเป็นปรมาจารย์ด้าน UX หรือ User Experience Design เป็นหนึ่งในหลักการสำคัญที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแบบแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้อยู่ในมือถือนะคะเขาเป็นเจ้าของโมเดลที่ชื่อว่า Hookเรียกได้ว่ามันเป็นโมเดลที่เอาไว้ใช้ออกแบบประสบการณ์ของผู้ที่จะเข้ามาใช้งานในแอปพลิเคชันนี่แหละว่าจะทำยังไงให้ผู้ใช้แอปติดจะออกแบบ product feature ยังไงให้คนที่เข้ามาใช้แอปเราอะติดหนึบแบบต้องกลับมาอีกไม่อยากจะออกไปอยากใช้เราอยู่ตลอดเวลาคือไอ้โมเดลฮุกเนี่ยมันจะเริ่มจากว่าคนเรามนุษย์อะเนาะมันมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจเราอะจากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเขาก็จะชวนให้ผู้ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะไปทำความเข้าใจว่า user ของแอปนั้นๆน่ะภายในจิตใจอะมันมีอะไรอยู่บ้างความต้องการอะไรมีความรู้สึกอะไรโมเมนต์ไหนความรู้สึกไหนที่จะอยากเข้าไปเล่นแอปของเราแล้วหยิบความรู้สึกเหล่านั้นน่ะมาพัฒนาต่อเพื่อให้ product feature ของแอปนั้นๆน่ะมันตอบโจทย์เช่นถ้าคนใช้รู้สึกแบบอยู่ในอารมณ์เบื่ออารมณ์เหงาอารมณ์อยากได้ความสนุกสนาน product feature ก็ควรจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยหายเบื่อหายเหงารู้สึกสนุกขึ้นมาอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า internal trigger เนาะที่เกิดจากผู้ใช้งานแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการออกแบบตัวฟีเจอร์ให้มันมีสิ่งเสริมแรงเข้าไปอีกก็คือ external trigger เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของคนใช้แอปอะมากขึ้นไปอีกอย่างเช่นแบบไม่ว่าจะเป็นจุดแดงๆเนาะของ notification หรือการมี notification เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่แบบมาเรียกเคาะประตูคนใช้แอปต่างๆว่าแบบเฮ้ยเข้ามาดูแอปฉันสินั่นแหละคือ external trigger เพราะฉะนั้นเล่มเนี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นเล่มที่ย้อนสอนฮุกโมเดลอันนั้นเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงได้ติดแอปเหล่านั้นเหลือเกินให้เรารู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์จิตใจความรู้สึกของตัวเองรวมไปถึงรู้เท่าทันการกระตุ้นจากภายนอกด้วยคือถ้าใครรู้สึกว่าแบบเริ่มรำคาญที่แบบตัวเองแบบติดโซเชียลมีเดียหนักมากๆใช่ปะก็ไม่แปลกนะแต่ว่าไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราติดเพราะว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นน่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้เราติดเราไม่ได้ขี้เกียจเราไม่ได้แบบ
็นคนไม่ดีเป็นคนแบบเล่นแต่มือถืออะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือแอปมันถูกดีไซน์ให้เรากลายเป็นแบบนั้นทีนี้หนังสือก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงแรงจูงใจเหล่านั้นเนาะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็รู้เท่าทันวิธีในการที่จะจัดการกับตัวกระตุ้นต่างๆรวมไปถึงวิธีการที่เราจะมีสมาธิในการที่จะจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบไม่วอกแวกเนี่ยจะทำได้ยังไงเล่มเนี้ยก็เลยเป็นเล่มที่จำเป็นจะต้องแนะนำสำหรับคนที่อยากเข้าใจการทำโซเชียลดีท็อกซ์นะคะเพราะมันจะเป็นเล่มที่ทำให้เข้าใจถึงต้นตอของสาเหตุในการติดโซเชียลมีเดียได้เลยเล่มถัดมานะคะก็คือ Digital Minimalism ค่ะเล่มนี้มันเป็นเหมือนปรัชญาในการใช้ชีวิตเนาะทุกคนอาจจะเคยรู้จัก Minimalist หรือว่าก็คือชาว Minimal เนาะที่ใช้ชีวิตแบบ Minimalism ซึ่งเขาก็จะมีแนวทางการปฏิบัติมีไลฟ์สไตล์แบบชาว Minimal Digital Minimalism เนี่ยก็อ้างอิงละกันจากแนวคิดของชาว Minimal นี่แหละแต่ว่าเอามาแอพพลายกับวิถีชีวิตที่อยู่บนดิจิตอลก็คือเขาก็จะชวนเรากลับมาสำรวจตัวเองด้วยว่าแบบเป้าหมายของเราคืออะไรในการใช้ชีวิตความหมายแล้วก็คุณค่าในการใช้ชีวิตของเราอ่ะเราให้ความสำคัญกับอะไรแล้วก็คัดสรรเทคโนโลยีที่เราจำเป็นจะต้องใช้และใช้มันแบบน้อยลงมากๆที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เพื่อให้เราอะกลับมาอยู่บนโลกออฟไลน์เนาะโลกที่เราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นรอบๆตัวเรามีปฏิสัมพันธ์กับตัวเราเองได้อย่างดีมากขึ้นเพราะบางทีอะการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็เวลาที่เราเล่นโซเชียลมีเดียเนาะหรือว่าแม้แต่การดูYouTube เองก็ตามเนี่ยเหมือนเราอะได้ดูครีเอเตอร์ใช่ป่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราได้คอนเน็กกับเขาอาจจะผ่านการดูของเราอาจจะผ่านการคอมเมนต์ของเรายิ่งเราดูเขาบ่อยๆหรือคอมเมนต์เขาบ่อยๆอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราสนิทกับครีเอเตอร์คนนั้นไปแล้วแต่จริงๆแล้วอะความสัมพันธ์เหล่านั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้จริงๆทั้งเขาแล้วก็เราอาจจะไม่ได้รู้จักกันเลยเนาะเราจริงๆแล้วหนังสือก็เหมือนกับพยายามชวนให้เรากลับมาสนใจคนที่อยู่ข้างๆเรามากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็อย่าเพิ่งเลิกดูดิฉันนะคะหนังสือเขาก็ยังมีนำเสนอเนาะวิธีการว่าแล้วเราอะจะบาลานซ์ชีวิตที่อยู่บนโลกดิจิตอลเนี้ยยังไงเราจะมีวิธีการใช้เทคโนโลยีแบบพอดีอะได้ยังไงซึ่งถ้าใครสนใจเรื่องของการทำโซเชียลดีท็อกซ์อะค่ะก็จะบอกว่าเล่มเนี้ยคือมี how to แบบวิธีการเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนที่น่าจะเป็นวิธีที่สตรัคเจอร์มาแล้วค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าเท่าที่คอยเข้าไปดูอ่ะมันจะมีตั้งแต่แบบก่อนที่เราจะเริ่มทำโซเชียลดีท็อกซ์เราต้องมีการวางกฎอะไรบางอย่างก่อนช่วงระหว่างที่ทำโซเชียลดีท็อกซ์รวมไปถึงหลังจากที่เราทำโซเชียลดีท็อกซ์แล้วเนี่ยเรากลับมาใช้ชีวิตเนี่ยแบบปกติอ่ะยังไงซึ่งการทำโซเชียลดีท็อกซ์ที่เขาแนะนำในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีไทม์เฟรมอยู่ที่ระยะเวลา30วันถ้าใครสนใจนะก็ไปลองดูได้เราเองอ่ะยังไม่เคยถึงขั้นแบบทำโซเชียลดีท็อกซ์แล้วก็30วันเนี่ยณตอนนี้ก็ยังไม่เคยลองอ่ะถ้าเกิดว่าใครได้เคยลองแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังได้นะคะแล้วนอกจากการทำโซเชียลดีท็อกซ์30วันแล้วเนี่ยเขาก็มีวิธีในการที่จะอยู่แบบชาวมินิมอลบนโลกดิจิตอลเนี่ยในระยะยาวด้วยเนาะซึ่งแต่ละวิธีการก็จะค่อนข้างมีแนวทางที่ชัดเจนนะคะว่าต้องทำยังไงต้องปฏิบัติยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายมินิมอลลิสต์อยู่แล้วหรือว่าอยากจะเป็นมินิมอลลิสต์บนโลกดิจิตอลเนี่ยเพราะว่าเล่มนี้ก็น่าสนใจเป็นเล่มที่แนะนำให้อ่านมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอ่ะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ไปถึงแบบความเป็นมินิมอลลิซึมได้เนี่ยก็ลองเอาบางอย่างไปปรับใช้ได้เพราะว่าเป็นประโยชน์เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องของการลดการใช้เทคโนโลยีลดการใช้สมาร์ทโฟนลดการใช้โซเชียลมีเดียได้ดีเล่มหนึ่งเลยเล่มถัดมาเราจะอยู่กับผู้เขียนคนเดิมคนเดียวกันกับเล่ม Digital Minimalism นะคะเล่มนี้ก็คือชื่อว่า Deep Work
ผู้เขียนคนเดียวกันนะคะดำดิ่งท่ามกลางสิ่งรบกวนคือเขาบอกว่าในโลกที่แบบมันมีข้อมูลข่าวสารเยอะมากใช่ไหมมีแบบสิ่งต่างๆที่พร้อมที่จะดึงดูดความสนใจไปจากเราเนี่ยการที่เราจะจดจ่อมีสมาธิอยู่กับการทำงานอะไรสักอย่างนึงอะค่ะมันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากการมี deep work เนี่ยถ้าจะเป็นสกิลที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ๆที่แบบมีเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในชีวิตเนี่ยค่อนข้างมากเลยซึ่งเล่มนี้เองอ่ะนอกจากเขาจะมาทำความเข้าใจกับเราเนาะว่าการมี deep work อ่ะมันมีความสำคัญยังไงมีความหมายยังไงเขาก็ยังมาแนะนำวิธีในการที่จะทำให้เราอ่ะเข้าสู่ deep work ได้เราก็จะสามารถจดจ่ออยู่กับงานที่เราให้ความสำคัญอ่ะได้อย่างดีมากขึ้นแบบลื่นไหลมากขึ้นโฟกัสกับมันมากขึ้นใช้เวลากับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความหมายกับมันจริงๆโดยที่เขาก็จะมีแนวทางมาให้อ่ะค่ะเป็นกฎ4ข้อข้อแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการทำงานอย่างจดจ่อซึ่งการทำงานอย่างจดจ่อเนี่ยอาจจะมีแนวทางที่เขาให้มาหลายอย่างนะอย่างเช่นการแบบปลีกวิเวกหรือการบ่มเพาะความเคยชินรวมไปถึงการสร้างพิธีกรรมเฉพาะตัวกฎที่สองเขาบอกว่าให้เปิดใจรับความเบื่อแนวทางจะเป็นแนวแบบว่าการให้ทดลองฝึกสมาธินะคะกฎที่สามเนี่ยก็คือการบอกลาโซเชียลมีเดียอันนี้ก็จะมีเรื่องของการพูดถึงโซเชียลดีท็อกซ์30วันมาอยู่ในกฎข้อนี้ด้วยสุดท้ายกฎข้อสุดท้ายก็คือการลดงานที่ตื้นเขินอันนี้เขาก็จะมีแนะนำวิธีการประเมินว่าเอองานแบบไหนที่น่าจะประเมินว่าเป็นงานที่ตื้นเขินบ้างแล้วก็วิธีการจัดการกับงานเหล่านั้นก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเราอะมีสิ่งที่อยากจะทำที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราอยากจะทำอะไรให้มันแฮปเพนแต่เรารู้สึกว่าเราโดนดึงดูดความสนใจจากสิ่งอื่นๆรอบตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยอ่ะพลอยว่าเล่มเนี้ยน่าสนใจในการที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ใช้เวลาอยากมีความหมายไปกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากขึ้นอีกเล่มหนึ่งชื่อว่า My Brain Has Too Many Tabs Open เล่มนี้นะคะชื่อภาษาไทยก็คือปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียลเล่มนี้อาจจะไม่ได้เป็น How To ที่เหมือนเป็นโครงสร้างสเต็ปทำ1แล้วไปทำ2แล้วไปทำ3แล้วไปทำ4แต่เหมือนเป็นเล่มที่มาแชร์เรื่องราวมากกว่าว่าแบบการที่เรามีเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตเนี่ยเราควรจะต้องเข้าใจแล้วจัดการกับมันยังไงในแต่ละเรื่องหนังสือจะมีพูดถึงหลากหลายเรื่องราวมากนะคะที่มันเป็นผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเราไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์เนาะผลกระทบที่มีต่อชีวิตประจำวันหรือผลกระทบที่มีต่อการทำงานแล้วก็สมองของเราโดยที่พฤติกรรมต่างๆที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาเล่าเป็นเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาก็จะมีการบัญญัติศัพท์ของพฤติกรรมนั้นๆขึ้นมาด้วยอย่างเช่นว่า multi screening ก็คือการใช้หลายๆจอพร้อมกันใช่ปะเขาก็จะบอกว่าไอ้ multi screening เนี้ยมันคืออะไรแล้วสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเรากำลังมีพฤติกรรมนี้คืออะไรและวิธีการในการที่จะแก้ไขหรือว่าจัดการพฤติกรรมนี้ให้ลดลงหรือหายไปอ่ะสามารถทำได้ยังไงพร้อมกับเขาก็จะมียกเรื่องราวมาประกอบกับความหมายแล้วก็แนวทางของคำศัพท์นั้นๆน่ะนะคะหรืออย่างเช่นการติดเกมอย่างเงี้ยมันคือมีสัญญาณบ่งชี้อะไรที่บอกว่าตอนนี้กำลังติดเกมแล้วก็มีวิธีการมีแนวทางในการแก้ไขการติดเกมนี้ยังไงซึ่งมันมีอันนึงอ่ะที่พลอยรู้สึกว่าพลอยชอบมากคำศัพท์นี้นะคะเดี๋ยวขอเปิดให้ดูก็คือไซเบอร์คอนเดรีย AKA นะ Consulting Dr. Google ก็คือการปรึกษาหมอ Google ทุกคนเคยเป็นปะเวลาที่เราเริ่มจะแบบรู้สึกว่าเรามีอาการไม่สบายอะไรบางอย่างแล้วเราก็ไปเสิร์ชใน Google แล้วแบบอันแรกที่ขึ้นมามันอาจจะเป็นรีวิวหรือเป็นข้อคิดเห็นจากพันทิปก็ได้ว่าอาการนั้นบ่งชี้ว่าเรากำลังจะเป็นโรคร้ายอะไรบางอย่างแล้วเราก็จะเกิดอาการประสาทขึ้นมานะคะว่าแบบเฮ้ยฉันกำลังจะป่วยหนักแล้วนะคะจากการที่ฉันรู้สึกแบบปวดหัวข้างเดียวอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอาการเนี้ยพฤติกรรมเนี้ยมันคือความกังวลที่เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทั่วๆไปหรือแบบ
มันมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นน่ะแต่ว่ามันก็มีความกังวลที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นจากการค้นหาข้อมูลทางออนไลน์เขาก็จะมีสัญญาณมาอธิบายบ่งชี้ว่าเฮ้ยเรากำลังมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าด้วยแบบอะไรบ้างล่องลอยอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้ตัวว่าเป็นแบบนี้หรือว่าคนในครอบครัวเรามีอาการแบบนี้นะคะทางแก้เนี่ยมันก็คือเขาก็จะมีแนะนำแหละว่าแบบโอเคเวลาที่เราจะเสิร์ชเนี่ยมันเสิร์ชได้เนาะ1คีย์เวิร์ดที่จะใช้อย่าใช้คีย์เวิร์ดที่มันชี้นำว่าแบบอย่างคำว่าแบบโรคร้ายหรือมะเร็งหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะรีเซาที่เกิดจากการค้นหาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเป็นไปในทางที่รุนแรงร้ายแรงเกินกว่าที่มันจะเป็นอันที่สองก็คือซอร์สที่ได้มาซึ่งแบบข้อมูลเหล่านั้นน่ะมันควรจะเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เนาะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ทางการแพทย์แต่ที่สำคัญที่สุดอะค่ะทุกคนอาการเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเฉพาะบุคคลมากๆนะการที่เรามีอาการใดอาการหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกังวลกับอาการนั้นเนี่ยมันไม่ผิดถ้าเราจะไปหาหมอเราไปพบแพทย์ซะให้เขาตรวจวินิจฉัยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอะเพราะว่าอย่างที่พ่อบอกมันเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงมากๆเวลาที่เราไปหาข้อมูลอะข้อมูลเขาให้แบบแมสเนาะทั่วๆไปมันไม่ได้มาไดแอกโนสว่าการที่เรามีองค์ประกอบอะไรบ้างมันจะทำให้เราเป็นโรคอะไรเวลาที่คนคนหนึ่งไปตรวจแล้วเจอแบบอีเวนต์เจอเนื้อหรือชิ้นเนื้ออะไรก็ตามแล้วจำเป็นจะต้องตัดชิ้นนั้นออกจากร่างกายอ่ะมันยังไม่สามารถจะบอกได้นะวันแรกเลยว่าเราจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าส่วนกว่าเราจะหยิบชิ้นเนื้อนั้นน่ะไปส่งตรวจในแลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้ข้อมูลมาเพียงแค่การเสิร์ชจากโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่มีทางที่จะสามารถคอนเฟิร์มและไฟแนลว่าเราเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพารานอยจนแบบเกินเหตุเนาะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งตัวอย่างของเรื่องราวที่มันจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็จะไม่ใช่แค่แบบพฤติกรรมของการติดโซเชียลมีเดียแต่ว่ามันจะเป็นการบาลานซ์พฤติกรรมต่างๆที่เราใช้เทคโนโลยีในชีวิตเราแล้วก็เล่มสุดท้ายนะคะอย่างที่บอกก็คือ The Art of Noticing นะคะเล่มนี้รีแคปสั้นๆนิดเดียวก็คือเป็นวิธีการประมาณ131วิธีที่เขาอ่ะเอามาชวนให้ทุกคนอ่ะได้เล่นสนุกไปกับชีวิตด้วยการสังเกตด้วยการมองด้วยการฟังด้วยการรู้สึกด้วยการออกไปข้างนอกด้วยการไปคอนเนคกับผู้คนจริงๆด้วยการไปคอนเนคกับตัวเองการอยู่กับตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียลงนะคะซึ่งวิธีการที่เขาเอามาให้เนี่ยแบบฝึกหัดเหล่านี้มันก็สนุกสนานสามารถที่จะเอาไปดัดแปลงใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5เล่มของ reading list ที่อยากจะมาแนะนำให้กับทุกคนที่สนใจในการโซเชียลดีท็อกซ์ค่ะก็ถ้าใครที่กำลังรู้สึกว่าแบบติดโซเชียลมากๆติดมือถือมากๆแล้วอยากจะได้เวลาของตัวเองกลับคืนมาอยากจะลดเวลาในการถ่ายโซเชียลลงนะคะก็ไปลองดูนะทั้ง5เล่มนี้นะคะพลอยก็คิดว่ามันคงไม่ได้จำเป็นจะต้องเรียงซีเควนซ์ในการอ่านหรอกใครสนใจหมวดหมู่ไหนเป็นหลักก็ไปหาหนังสือเล่มนั้นมาอ่านคร่าวๆก็คืออันนี้น่าจะทำให้เราได้รู้ถึงต้นตอสาเหตุว่าทำไมเราถึงได้ติดโซเชียลเนาะส่วน Digital Minimalism เนี่ยก็จะเป็นแนวทางปรัชญาในการใช้ชีวิตแบบสไตล์มินิมอลนะคะบนโลกของดิจิตอลมากขึ้นเล่มนี้ก็จะมีแบบวิธีการอย่างชัดเจนว่าการทำโซเชียลดีท็อกซ์30วันทำยังไงส่วน Deep Work ก็คือเป็นผู้เขียนคนเดียวกันกับ Digital Minimalism เนาะ Deep Work ก็จะช่วยทำให้เราอะสามารถโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสสิ่งที่เราให้ความสำคัญได้อย่างมีสมาธิมากขึ้นท่ามกลาง distraction ต่างๆที่รบกวนเราดึงดูดความสนใจเราตลอดเวลา My brain has too many tabs open นะคะก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีแล้วก็โทรศัพท์มือถือโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยให้ได้มากขึ้นรวมไปถึงวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้นเนาะโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็น5เล่มที่อยากจะเอามาฝากกันนะคะใครสนใจเล่มไหนก็ไปตามได้นะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ